สวัสดีค่ะท่านคงเคยได้ยินคำว่าบูรพกษัตริย์ตาธิราชซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเคยครองราชอาณาจักรของไทยหรือสยามประเทศตั้งแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้าสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีจบจนสมัยปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพระบูรพกษัตริย์ตาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นกษัตริย์ซึ่งเคยครองราชสมบัติมาก่อนตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในรัชกาลที่10นะคะจะมีพระองค์หนึ่งซึ่งมีเหรียญที่ระลึกที่ที่ฉันอยากจะมารีวิวให้ท่านได้รับชมคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาทของท่านเป็นเหรียญพระบิดาแห่งการค้าไทยพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยะในการดูแลอนาราษฎรแล้วก็ส่งเสริมให้มีการค้าขายเนื่องจากในสมัยพระองค์มีเรือสำเภาของชาวจีนเข้ามาค้าขายทรงเปิดโอกาสให้ราษฎรได้นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนค้าขายราษฎรที่มีแต่อาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพหาของป่าก็จะมีอาชีพค้าขายเพิ่มขึ้นมาในสมัยก่อนพระบิดาแห่งการค้าไทยนี้นอกจากนั้นจากที่ทรงเคยได้รับพระขนานนามนี้ยังเป็นขนานนามในพระนามอีกว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เจ้าสัวคือทรงเป็นกษัตริย์ที่ติดต่อการค้าขายกับชาวจีนซึ่งชาวจีนเนี่ยเวลาที่เขาเป็นพวกที่เป็นเศรษฐีหรือว่าพวกที่ค้าขายเก่งๆเขาก็จะเรียกเจ้าสัวทรงวางรากฐานให้ประชาชนรู้จักการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วนะคะสมัยนั้นซึ่งภารกิจของพระบูรพกษัตริย์ตาธิราชนี้เริ่มจากการเปลี่ยนรัชกาลจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ก็ทรงต้องต่อสู้กับการแทรกแซงจากประเทศเพื่อนบ้านเห็นได้จากสงครามเก้าทัพทรงต้องรวบรวมอาณาจักรการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ให้มั่นคงรวบรวมอาณาจักรแล้วก็ดูแลประชาชนแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการให้ดูแลหน่วยงานต่างๆก็คือพระผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างกรุงเทพเป็นเมืองหลวงต่อมาพระราชโอรสพระพุทธเลิศล่านภาลัยเมื่อพระบิดาสร้างกรุงมั่นคงและก็มีราชธานีที่มั่นคงมีเมืองหลวงแล้วพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์องค์ที่สองพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ทรงทนุบำรุงในเรื่องของศิลปกรรมวรรณคดีแล้วก็จิตรกรรมจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงมีความมุ่งหวังแล้วก็มีความสามารถในการที่จะทนุบำรุงประเทศให้มีความเจริญในทุกๆด้านจบจนสมัยรัชกาลที่3การค้าของไทยก็เริ่มขึ้นมีมาในสมัยนี้ซึ่งจุดเด่นของรัชกาลที่3นอกจากจะเป็นพระบิดาแห่งการค้าไทยทรงมีพระนามเรียกอีกอย่างว่าทรงเป็นกษัตริย์เจ้าสัวเพราะว่าในสมัยนั้นน่ะมีคนจีนเข้ามาค้าขายจากเรือสำเภาทรงเปิดโอกาสให้มีการค้าขายกับต่างชาติที่มาไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทำใ
เศรษฐกิจของไทยเริ่มดีจุดนี้เองเป็นจุดที่เริ่มต้นของการที่ว่าประเทศไทยหรือภาคคลังสมบัติเริ่มมีเงินเก็บจากการค้าขายจนจบจนจากได้รัชกาลที่3นี้มาถึงรัชกาลที่4ที่มีประวัติศาสตร์ว่ามีพระคลังข้างที่ก็คือการสะสมเงินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะคะเหรียญนี้คือถือว่าเป็นเหรียญแห่งความโชคดีหรือว่าแห่งการค้าขายรุ่งเรืองเป็นเหรียญที่ขอแนะนำให้ท่านได้เก็บไว้เป็นเหรียญที่ระลึกหรือเหรียญขวัญถุงในการทำมาค้าขายท่านจะเจริญรุ่งเรืองหากท่านจะต้องการที่จะไปแสดงความเคารพหรือว่าจะไปดูสถานที่สำคัญก็ขอเชิญที่วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีนะคะจังหวัดนนทบุรีมีสะพานพระนั่งเกล้าซึ่งเป็นพระนามของพระองค์และมีสะพานสมเด็จพระเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นชื่อเดิมของพระองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีให้ท่านได้เข้าไปศึกษาแล้วก็สะสมเหรียญที่ระลึกของพระองค์ท่านศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเมื่อครั้งเป็นพระบูรพกษัตริย์ตั้งแต่สมัยแรกๆ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านทรงได้สร้างความเจริญให้แก่ประเทศไทยไว้บ้างอย่างไรก็คลิปนี้นะคะนอกจากให้ท้าวความในกษัตริย์องค์ก่อนแล้วก็ให้ท่านได้รับชมความสวยงามแล้วก็ชมความเคล็ดลับในการค้าขายซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่ความซึมซาบของในด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อของคนไทยนะคะเราไม่อาจห้ามกันได้แต่ถ้าเกิดการถือแต่ถ้าเป็นการสะสมแล้วเนี่ยถือว่าสะสมของเก่าที่มีสภาพดีได้นานแล้วก็เก็บได้นานเท่าไหร่ก็มีคุณค่ามีราคามากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้มาให้ท่านได้รับชมท่านอาจจะเคยได้เห็นภาพพระราชประวัติหรือว่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่3จากด้านหลังแบงค์มาบ้างแล้ว